ตอนกูจะกลับอย่าลืมเอาข้อมูลรีสอร์ทมาเพิ่งเปิดให้ผมด้วยนะคืนนี้ฉันนอนที่นี่ไม่ได้หรอคะยังไงพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดดีผมว่าเราคุยสถานะกันชัดเจนแล้วนี่ค่ะทราบค่ะว่าฉันเป็นแค่ผู้ช่วยคุณแบบนี้สิถึงจะน่ารักแต่ว่าฉันเองก็ทำอะไรให้คุณแทบจะทุกอย่างอยู่แล้วอะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรบ้างเลยเหรอคะคุณก็รู้นี่ผมไม่ชอบคนที่เข้าใจอะไรยากฉันขอถามหน่อยนะคะถ้าไม่ใช่เรื่องงานเนี่ยคุณเคยคิดถึงฉันบ้างไหมผมก็ให้ทุกอย่างที่คุณต้องการแล้วไงตำแหน่งเงินทองแล้วคุณจะเอาอะไรอีกฉันอยากรู้ว่าคุณเคยคิดจะแต่งงานกับฉันบ้างไหมคะผมว่าคุณล้ำเส้นไปแล้วนะถ้าคุณจะอยู่ตรงนี้คุณก็ต้องเคารพกติกาคุณจิตริยาเธอสินะคนที่ใครๆเขาก็พูดถึงกันคุณทินบอกกับฉันว่ากำลังจะหย่ากับคุณฉันก็เลยไม่ต้องอธิบายอะไรหรอกในเมื่อเรื่องมันก็เกิดขึ้นมาแล้วแต่คือเธอดูเป็นคนฉลาดนะการศึกษาก็ดีไม่แปลกใจเลยที่ทินจะสนใจเธอแต่ฉันจะบอกอะไรให้ฟังนะจะอยู่กับเขาเนี่ยคงยากหน่อยเพราะว่าเธอจะเป็นคนของเขาแต่ว่าเขาไม่ใช่คนของเธอไม่ฉันไม่เหมือนคุณหรอกคุณจิตริยาฉันจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆคุณทินเขาไม่รู้หรอกว่าฉันรู้เรื่องสำคัญของเขามากกว่าที่เขาคิดแต่เขาจะไม่มีฉันไม่ได้กับการตามหาอีกครึ่งของหัวใจ
และฉันอีกครั้งแล้วที่ท้อ